โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะครูก็จะสอนเป็นคล้ายๆกับอินโทรเกี่ยวกับรายละเอียดของปลานะคะแล้วก็เกณฑ์ที่ใช้ในการเขาเรียกว่าจะจำแนกกลุ่มของปลาดู identify ชนิดของปลานะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงซึ่งมันจะใช้เวลาไม่น่านานนะเพราะอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเยอะนะคะพูดเหมือนปูพื้นฐานให้เฉยๆแต่ที่จะเน้นเยอะคือเป็นสไลด์อีกชุดหนึ่งนะซึ่งอันนั้นจะมีรูปปลาแล้วครูก็จะมีเทคนิคการดูว่าทำไมมันถึงเป็นปลาชนิดนี้ชื่อว่าอันนี้ทำไม identify เป็นตัวนี้นะครูก็จะมีเกณฑ์แล้วก็เปรียบเทียบว่าสมมุติเราเจอเนี่ยที่มันคล้ายๆกันเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นสปีซีอะไรนะคะอันนั้นจะอีกสไลด์ชุดหนึ่งซึ่งจะอยู่ในอีกวิดีโอหนึ่งนะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยครูจะปูพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เรียนวิชาปลาไปแล้วเนี่ยนะคะ ก็อาจจะเบื่อหน่อยคุณก็หลับหูหลับตาฟังไปไม่ต้องใส่ใจมากนะแต่ใครที่ยังไม่ได้เรียนวิชาปลาเนี่ยนะคะครูก็จำเป็นที่จะต้องบอกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพอครูพูดถึงรายละเอียดตรงไหนแล้วเพื่อนเขาจะไม่รู้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เรียนวิชาปลาก็อาจจะต้องใส่ใจนะคะในวิดีโอชุดนี้มากกว่าคนอื่นนะโอเคอ่ะเราก็มาเริ่มจากการที่ครูมาสอนในพาร์ทนี้เนี่ยนะคะมันก็คือในรายละเอียดเกี่ยวกับว่าในการที่เราจะเขาเรียกว่าศึกษาชนิดในความหลากหลายของพยาธิเนี่ยนะคะพยาธิเขาจำเป็นที่จะต้องมีโฮสต์ซึ่งโฮสต์เนี่ยนะคะมันก็จะมีสัตว์หลายกลุ่มเลยนะคะที่อยู่ในสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรพวกนี้ต้องมีโฮสต์ทีนี้ปลามันก็เป็นหนึ่งในโฮสต์ของพยาธินะคะโดยเฉพาะในกลุ่มพยาธิที่อยู่ในน้ำนะคะที่มีโฮสต์อยู่ในน้ำปลาก็จะเป็นหนึ่งในโฮสต์นั้นซึ่งในการที่จะเป็นโฮสต์ที่อันตรายหน่อยเนี่ยนะคะก็คือการที่มันเป็นอินเตอร์มีเดียตโฮสต์นะเพราะมันเหมือนเป็นที่อยู่ของพยาธิที่จะพออยู่ในปลาเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่สัตว์อื่นก็จะทำให้เกิดว่าผลที่ว่าพยาธิตัวนั้นเนี่ยจากปลาด้วยเป็นสัตว์อื่นเนี่ยนะคะมันก็จะไปทำอันตรายให้มีผลอินเฟกต์ต่อสัตว์อื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าไฟนอลแล้วเนี่ยนะคะเป็นโฮสต์แบบที่โฮสต์สุดท้ายแล้วถ้าปลาเป็นโฮสต์สุดท้ายก็โอเคนะมันก็จบอยู่ที่ปลามันก็จะไม่มาส่งผลต่อคนหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าปลาเป็นโฮสต์ของพยาธิเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าทำให้เกิดความเสียหายให้กับปลาได้เหมือนกันนะคะอันที่นี้เรามาดูรายละเอียดนะว่าปลาเนี่ยนะคะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือว่าคุณจะต้องรู้ก่อนว่าปลาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ำนั่นแหละนะคะหรือว่าบริเวณที่มีความชื้นบริเวณที่ชื้นแฉะหน่อยนะคะปลาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นกลุ่มสัตว์เลือดเย็นนะซึ่งเขาเรียกว่า poikilothermal animal อันนี้ก็หมายความว่าอุณหภูมิในร่างกายของตัวปลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นช่วงนะคะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะในร่างกายปลามันจะค่อนข้างแข็งมากเลยเป็นช่วงที่คว้างนะแล้วก็ร่างกายของปลาเนี่ยถ้าเรามองสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนนะคะใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางนะโดยปกติแล้วเนี่ยปลาก็จะมีสมมาตรเป็นแบบ bilateral symmetry นั่นหมายความว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปปลาหรือดูลักษณะอะไรของปลาเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราดูด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ควรที่จะมีเหมือนกันนะคะอันนี้คือสื่อความหมายของการที่ว่าร่างกายของปลามักจะเป็น bilateral symmetry นะยกเว้นมันก็จะมีปลาบางกลุ่มอย่างเช่นปลาซิกเดียวปลาลิ้นหมาอะไรพวกนี้นะที่ด้านซ้ายกับด้านขวาของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอ่ะทีนี้ปลามันก็จะมีส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีอะไรที่ปกคลุมร่างกายนั่นก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเกล็ดนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเกล็ดก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไม่ใช่โครงสร้างสิเป็นสารนะคะที่เรียกว่าเป็นเมือกห่อหุ้มแทนที่จะเป็นเกล็ดนะระยางส่วนใหญ่ปลาก็จะมีระยางอยู่ไม่ระยางที่เป็นคู่นะคะไม่เกิน2คู่
คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าในตัวปลาเนี่ยมันจะมีระยางที่เป็นระยางที่เป็นคู่และระยางที่เป็นเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือว่าระยางที่เป็นเดี่ยวเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวแต่มันอยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระยางที่เป็นเดี่ยวก็คือครีบที่มันมีอยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวจะเป็นดอร์ซัลฟินนะคะคอร์เดลฟินแอนอลฟินแต่สำหรับระยางที่เป็นคู่ก็คืออะไรที่มันเป็นคู่ซ้ายขวาเนี่ยนะคะอย่างครีบที่มันมีเป็นคู่ซ้ายขวาอย่างเช่นเปกตรัลฟินเพลวิกฟินเนี่ยจะมีไม่เกิน2คู่นะคะในปลาอ่ะทีนี้รายละเอียดไอ้ส่วนที่เป็นระยางเนี่ยถ้าเป็นในปลาเขาก็จะเรียกว่าเป็นครีบนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือฟินนั่นเองแล้วก็ในปลาก็จะมีอวัยวะภายในเนี่ยนะคะที่มันแยกออกมาเป็นแต่ละส่วนค่อนข้างชัดเจนซึ่งในส่วนที่เป็นอวัยวะภายในของปลาเนี่ยแหละมักจะเป็นที่อยู่ของพยาธินะคะมักจะเป็นที่อยู่ของพยาธิเพราะว่าอวัยวะภายในพวกนี้เนี่ยมันจะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงผิวหนังก็จะค่อนข้างบางนะคะไม่ค่อยมีอะไรปกคลุมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าพยาธิมันเข้าไปอยู่ได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสารอาหารจากอวัยวะภายในพวกนี้ค่อนข้างง่ายนะคะมากกว่าที่จะเกาะหรือดูดเลือดบริเวณผิวหนังบางทีผิวหนังก็หนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการได้รับสารอาหารมันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่ไปเกาะอยู่ตามอวัยวะภายในร่างกายอ่ะทีนี้สำหรับในปลาเนี่ยในระยะตัวอ่อนก็จะมีโนโตคอร์ปเป็นแกนกลางของร่างกายแต่ส่วนใหญ่นะคะแกนกลางของร่างกายก็จะเป็นกระดูกสันหลังหรือ vertebraeทีนี้โครงร่างของร่างกายมีทั้งที่เป็นกระดูกอ่อนและกระดูกแข็งอันนี้ก็คือจะใช้ในการแบ่งกลุ่มนะคะโครงร่างของร่างกายที่อยู่ในแนวกึ่งกลางเนี่ยถ้าเป็นกระดูกอ่อนเขาก็จะเรียกปลากลุ่มนั้นว่าเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดในพาร์ทที่เป็นวิชาพาราไซต์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ศึกษาพยาธิสำหรับในคลาสนี้อาจจะไม่ค่อยได้ศึกษาพยาธิที่อยู่ในทะเลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในทะเลก็จะมีพวกปลากระดูกอ่อนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างนี่จะมาโฟกัสในส่วนที่ปลาที่เป็นกลุ่มปลากระดูกแข็งก็คือปลาที่มันมีโครงร่างของแกนกลางของร่างกายเนี่ยเป็นกระดูกแข็งซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยครูคิดว่าเราน่าจะได้สัมผัสด้วยความที่เราอยู่ภาคเหนือเราน่าจะได้สัมผัสกับปลากระดูกแข็งที่อยู่ในน้ำจืดมากกว่านะคะอ่ะทีนี้ปลาเนี่ยโครงสร้างที่ใช้ในการหายใจนะฮะในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเหงือกซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเหงือกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ช่วยในการหายใจในปลามันก็จะนำไปสู่ความรู้ที่ว่าตรงนั้นจะต้องเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะเยอะแล้วก็มีการได้รับก๊าซเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผ่านทางระบบเลือดเพราะฉะนั้นตรงเหงือกก็จะเป็นโครงสร้างที่มันมีเส้นเลือดมาเกี่ยวข้องเยอะนั่นก็จะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่พยาธิจะชอบตรงไหนเลือดเยอะเส้นเลือดเยอะพยาธิจะชอบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะหาตำแหน่งนะคะที่พยาธิอยู่เนี่ยเหงือกก็จะเป็นโครงสร้างหนึ่งซึ่งมักจะพบพยาธิอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นบริเวณที่เป็นไงคะมันมีเส้นเลือดอยู่เยอะนะแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าโครงสร้างนะคะเวลาที่น้ำออกเนี่ยนะช่องให้น้ำออกเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าช่องเปิดเหงือกถ้าเป็นในปลากระดูกอ่อนก็จะเรียกว่ากิลสลิตถ้าในปลากระดูกแข็งช่องที่น้ำออกนั้นก็จะเรียกว่ากิลโอเพนนิ่งนะคะทีนี้ระบบเลือดก็จะเป็นระบบเลือดแบบปิดโดยเลือดมีสีแดงเนื่องจากมีฮีโมโกลบินอยู่อันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าเลือดนะคะในร่างกายปลามันก็จะไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดนะคะโดยตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเส้นเลือดบริเวณเส้นเลือดอะไรพวกนี้นะคะที่มันมีเส้นเลือดอยู่ก็จะเป็นบริเวณที่มักจะพบพยาธิอยู่ด้วยนะคะหัวใจมี2ห้องนะคะอันนี้ก็มีห้องบนห้องล่างห้องบนคือเอเทียมห้องล่างคือเวนทริคเคิลเส้นประสาทนะคะมีลักษณะกลวงอยู่เหนือทางเดินอาหารเขาจะเรียกว่าเป็นดอร์ซัลฮอลโลว์เนิร์ฟทิวเพราะฉะนั้นมันก็จะปลานี้ก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกได้นะคะเพราะว่ามีระบบประสาทที่เจริญดีนะ
สำหรับการรับสัมผัสไม่ใช่รับสัมผัสรับแรงสั่นสะเทือนนะคะหรือ detect สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะใช้โครงสร้างที่เรียกว่าเป็นเส้นข้างตัวหรือว่า lateral line เนี่ยเป็นหลักนะคะซึ่งเวลาบางครั้งเนี่ยการ detect แรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนมากน้อยเนี่ยนะคะมันก็จะเขาเรียกว่าได้รับการขยายหรือได้รับการขยายเสียงนะคะหรือทำให้เสียงเนี่ยมันชัดขึ้นนะคะก็มีแสดงว่ามันมีหูชั้นในเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำงานร่วมกับเลทเทอรัลไลน์หรือในบางครั้งเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เรียกว่ากระเพาะลมหรือกระเพาะปลานั่นแหละนะคะช่วยในเรื่องของการลอยตัวนะหรือว่าดีเทคแรงสั่นสะเทือนของสิ่งแวดล้อมนะทีนี้ในปลาก็จะมีรูที่เป็นรูปล่อยพวกของเสียนะคะที่อยู่ในรูปของปัสสาวะก็คือเป็นโครเอก้าหรือเอนัสโครเอก้าก็คือเป็นช่องที่เป็นยังไงคะพบในพวกกลุ่มปลากระดูกอ่อนส่วนเอนัสเนี่ยมันจะเป็นช่องที่ขับถ่ายปัสสาวะในส่วนที่เป็นกลุ่มของปลาที่เป็นปลากระดูกแข็งนะคะปลาส่วนใหญ่ก็จะแยกเพศนะเป็นไดอิเชียสส่วนมากออกรูปเป็นไข่ก็จะมีบ้างที่ออกรูปเป็นปลาออกรูปเป็นไม่ใช่เอารูปเป็นปลาก็แน่นอนต้องเอารูปเป็นปลาสิปลาเนี่ยเอารูปเป็นตัวค่ะที่เป็นทั้งแบบวิวิพาลัสแล้วก็โอโววิวิพาลัสนะคะอ่ะทีนี้รายละเอียดของปลาครูพูดไปละนะคะว่ามันมีลักษณะอะไรหลักๆนะคะที่น่าสนใจมีโครงสร้างอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะของปลานะทีนี้เอาจริงๆเนี่ยนะคะปลาที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันมันก็มักจะอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มปลากระดูกแข็งนะโดยเฉพาะกลุ่มปลากระดูกแข็งที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรฟินฟิชนะคะเรฟินฟิชก็คือเป็นปลาที่มีในแต่ละครีบนะคะในแต่ละฟินจะมีเรเป็นก้านครีบเนี่ยซัพพอร์ตอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรฟินฟิชก็จะเป็นกลุ่มของปลาที่ครูจะพูดถึงในคลาสParasitologyนี้นะคะส่วนอีก2กลุ่มก็คือกลุ่มปลาปากกลมกลุ่มปลากระดูกอ่อนเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยได้พบหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราครูก็จะเว้นไว้ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าในกรณีน้ำจืดเนี่ยอาจจะมีฉลามน้ำจืดหรือกระเบนน้ำจืดที่คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาแต่ว่าในช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้ศึกษาพยาธิใน2ตัวนี้เท่าไหร่ครูก็เลยโอเคเว้นไปนะคะอ่ะต่อมานะคะกลุ่มที่อันนี้ครูก็เอาให้ดูไดอะแกรมว่ากลุ่มของปลาที่เราจะได้ศึกษาก็จะมักจะอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ Actinopterygii คือเป็นปลากระดูกแข็งที่เป็นray fin fish นั่นเองนะฮะทีนี้ร่างกายของปลานะฮะเรามาลงรายละเอียดว่าร่างกายของปลาเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวลำตัวแล้วก็หางส่วนหัวก็คือส่วนของ head นะคะลำตัวก็คือ body กับ trunk แล้วก็ส่วนหางก็คือ tail นะจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นเนี่ยครูจะเขียนกำหนดไว้หมดละนะส่วนหัวเริ่มจากไหนก็คือส่วนหน้าสุดด้าน anterior most อาจจะเป็นปลายสุดของ snout หรือปลายสุดของ upper lip ก็ได้นะคะอยู่หน้าสุดเลยไปจนถึงส่วนท้ายสุดของกระดูก operculum ที่เป็นกระดูกปิดเหงือกนะคะตรงนั้นแหละเป็นกระดูกปิดเหงือกถ้าไม่มีกระดูก operculum ถ้าเป็นในพวกปลากระดูกอ่อนจุดสิ้นสุดของส่วนหัวก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่เป็น gill slit นะคะส่วนถ้าอันนี้ก็คือสิ้นสุดของส่วนหัวก็คือจากส่วนปลายหน้าสุดไปจนถึงจุดสิ้นสุดของออปิคูลัมหรือกิลสลิตถัดมานะฮะก็จะเป็นส่วนลำตัวมันก็จะอยู่ถัดจากส่วนหัวเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะอยู่ถัดจากส่วนท้ายสุดของออปิคูลัมหรือว่ากิลสลิตเนี่ยไปจนสิ้นสุดที่รูที่เรียกว่าเป็นเอนัสหรือว่ารูที่เป็นโครเอก้าต่อมาส่วนหางนะคะส่วนหางก็เริ่มนับจากจุดที่เป็นเอนัสไปจนถึงหรือว่าโครเอก้าไปจนถึงส่วนท้ายสุดของส่วนหางคือส่วน posterior most ของร่างกายก็คือส่วนที่อยู่ท้ายสุดนะคะหางมันส่วนของ caudal fin เนี่ยนะคะมันยาวไปที่สุดตรงไหนก็นั่นแหละคือจุดท้ายสุดของส่วนหาง
นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายของปลาก็จะแบ่งได้3ส่วนอ่ะลองมาดูนะคะถ้าในรูปนี้ถ้าครูจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือเริ่มต้นจากส่วน anterior most นะคะส่วนด้านหน้าสุดของ nostril ไม่ใช่ nostril จ้ะขอโทษ snout นะคะหน้าสุดของ snout หรือ upper jaw นะคะไปจนถึงส่วนท้ายสุดของ operculum ถ้าคุณลากลงมาก็คือณตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นจุดสิ้นสุดของ head ส่วน body จะเริ่มจากส่วนท้ายสุดของ head เนี่ยนะคะมาจนถึงสิ้นสุดของ anus นี่คือส่วน bodyแล้วก็จากตรงส่วนท้ายสุดของบอดี้ก็คือณตำแหน่งที่เป็นเอนัสเนี่ยไปจนถึงส่วนท้ายสุดของเทลนะคะหรือส่วนท้ายสุดของคอนโดฟินก็ได้ณตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของเทลเพราะฉะนั้นเทลเนี่ยจะเริ่มจากรูที่เป็นเอนัสหรือโครเอกาเสมอเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยนะคะปลาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเฮดบอดี้เทลนะคะทีนี้โครงสร้างครีบต่างๆคุณจะต้องรู้เพราะต่อไปคุณจะต้องพูดว่าปลาชนิดนี้นะคอร์ดอลฟินเป็นยังไงดอร์ซัลฟินเป็นยังไงถ้าคุณไม่รู้ตำแหน่งของครีบหรือโครงสร้างต่างๆในร่างกายปลาเนี่ยมันก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคุณจะมาชี้ให้ดูมันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะด้านบนเนี่ยนะคะคุณก็จะชี้ให้ดูแต่ละครีบนะคะมีครีบอะไรบ้างครีบที่อยู่ทางด้านบนหรือด้านดอร์ซัลเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นดอร์ซัลฟินนะคะดอร์ซัลฟินซึ่งในรูปนี้เป็นซอฟต์ดอร์ซัลฟินซอฟต์ดอร์ซัลฟินน่ะหมายถึงว่าดอร์ซัลฟินเนี้ยนะคะประกอบไปด้วยซอฟต์เรย์ทั้งหมดนะคะคุณจดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณจะชี้ให้ดูว่าซอฟต์เรย์เป็นยังไงซอฟต์ดอร์ซัลฟินนั่นหมายถึงว่าดอร์ซัลฟินเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยซอฟต์เรย์ทุกๆอันเลยนะต่อมาในปลาบางตัวอาจจะมีครีบไขมันที่เขาเรียกอะดิโพสฟินซึ่งอะดิโพสฟินเนี่ยนะคะตำแหน่งจะต้องอยู่ทางด้านโพสเทียเมื่อเทียบกับดอร์ซัลฟินเสมอนะคะต่อมาเป็นฟินที่อยู่ทางด้านโพสเทียของร่างกายนะคะที่เราเรียกว่าหางหรือครีบหางเนี่ยก็คือส่วนที่คอร์ดอลฟินนะคะอันนี้ก็รูปร่างของคอร์ดอลฟินจะใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาได้นะต่อมาตรงนี้นะคะอันนี้คือแอนอลฟินแอนอลฟินเนี่ยมันจะเป็นชื่อมันก็บอกแล้วแอนอลฟินก็คือเป็นฟินที่อยู่ด้านท้ายของรูเอนัสเพราะฉะนั้นในรูปนี้เอนัสอยู่ประมาณนี้นะคะครีบที่เป็นแอนอลฟินก็จะอยู่ทางด้านโพสเทียของรูเอนัสอันนี้ก็คือแอนอลฟินส่วนถ้าเป็นครีบที่อยู่ทางด้านท้องแล้วอยู่ด้านหน้าแอนเอนัสเขาจะเรียกว่ามันเป็นเพลวิกฟินนะคะเพลวิกฟินเพลวิกฟินจะอยู่ด้านหน้ารูเอนัสต่อมานะคะครีบตรงนี้มันจะอยู่ด้านหลังกระดูกโอคูคูลัมครีบตรงนี้เขาเรียกเปกทอรัลฟินนะคะเปกทอรัลฟินทีนี้จากรูปนี้เนี่ยเรามาดูว่าตัวไหนที่เป็นครีบคู่และตัวไหนที่เป็นครีบเดี่ยวครีบเดี่ยวมีดังนี้ครูจะชี้ให้ดูนะฮะก็คือดอร์ซัลฟินนี่เป็นครีบเดี่ยวคุณเห็นไหมถ้าแนวกึ่งกลางลำตัวนี่ก็คือคุณไล่ไปกึ่งกลางอันแรกเนี่ยที่จะพบก็คือดอร์ซัลฟินกึ่งกลางที่2ก็คืออะดิโพสฟินกึ่งกลางที่3คือคอร์ดอลฟินและกึ่งกลางอันที่4คือแอนอลฟินนี่คือเป็นครีบเดี่ยวนะคะต่อมาครีบคู่จะมี2ชุดที่เขาบอกมันจะเป็นปลาเนี่ยจะมีครีบคู่ไม่เกิน2ชุดนะคะชุดแรกก็คือคู่แรกเนี่ยก็คือเปกทอรัลฟินเปกทอรัลฟินเนี่ยมันจะมีซ้ายกว่านะคะเปกทอรัลฟินซ้ายกว่าส่วนเพลวิกฟินเขาก็จะมีเป็นคู่เหมือนกันซ้ายขวาเพราะฉะนั้นครีบคู่ก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือเปกทอรัลฟินกับเพลวิกฟินทีนี้เรามาดูรูปร่างไอ้รูปร่างเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างจากรูปข้างบนบ้างอันนี้เนี่ยนะคะครูให้โฟกัสณตำแหน่งที่เป็นดอร์ซัลฟินคุณจะเห็นว่าอย่างรูปบนเนี่ยดอร์ซัลฟินเขาเป็นซอฟต์ดอร์ซัลฟินอย่างเดียวหมายความว่าดอร์ซัลฟินนี้เป็นยังไงคะมีแต่ซอฟต์เรย์ก็คือก้านครีบที่เป็นซอฟต์เรย์แต่ในรูปนี้นะคะมันจะมีซอฟต์ดอร์ซัลฟิน
แล้วก็ spinous dorsal fin นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่า dorsal fin เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็น spinous soft ray ก็คือเป็น soft ray ที่มันแข็งขึ้นมาหน่อยนะคะ spinous soft ray เหมือนสปายอ่ะแต่จะไม่ใช่สปายนะเป็น spinous soft ray ก็ส่วนแรกส่วนทางด้าน anterior มักจะเป็น spinous soft ray ส่วนที่อยู่ทางด้านท้ายนะฮะก็จะเป็น soft ray ปกติเพราะฉะนั้นการที่มีคำว่า spinous หรือว่า soft เนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่าณตำแหน่งครีบตรงนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย fin ray ประเภทไหนนะฮะส่วนอันอื่นก็จะเหมือนรูปข้างบนนะฮะทีนี้เรามาดูซิรูปร่างรูปทรงของปลาเนี่ยมันจะช่วยเยอะเลยในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาเพราะว่าปลาแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดเนี่ยจะมีรูปทรงของลำตัวนะคะที่ไม่เหมือนกันเรามาดูว่ารูปทรงของลำตัวเนี่ยมันจะมีคำศัพท์อะไรที่บ่งบอกถึงรูปทรงของลำตัวบ้างนะเกณฑ์แรกก็คือว่าดูรูปทรงจากการมองรูปร่างทางด้านข้างคือทางด้าน lateral และการดูรูปทรงจากดูภาคตัดขวางเอามาประกอบกันเป็น1เกณฑ์นะฮะถ้ากูใช้เกณฑ์ทั้งดูด้านข้างและดูภาคตัดขวางนะฮะรูปทรงแรกที่กูจะพูดถึงก็คือรูปทรงที่เรียกว่าทรงกระสวยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี3หลายคำศัพท์นะฮะอาจจะเป็น fusiformTorpedo shape หรือว่า streamline นะคะซึ่งรูปทรงนี้มักจะเป็นรูปทรงของปลาที่เป็นไงคะว่ายน้ำเร็วหัวท้ายแหลมตรงกลางป่องไม่ใช่ปล่องตรงกลางป่องนะคะหัวท้ายแหลมตรงกลางป่องเป็นเหมือนรูปทรงเหมือนกระสวยนะคะกระสวยเขาเรียกกระสวยทอผ้าเห็นไหมคะเวลาทอผ้ามันจะต้องมีกระสวยที่สอดเข้าไปเนี่ยรูปร่างเป็นแบบนั้นนะแล้วก็พอดูภาคตัดขวางนะคะ cross section จะเป็นรูปร่างที่เป็นวงรีนะอันนี้ก็คือลักษณะของรูปทรงของปลาแบบ fusiform หรือ torpedo shape หรือว่า streamline นะคะก็จะเป็นรูปทรงของปลาที่ว่ายน้ำเร็วมากเป็นรูปทรงที่เขาดีไซน์มาละมันทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเคลื่อนที่แล้วแรงต้านน้ำกระแสน้ำเนี่ยจะเกิดแรงต้านที่น้อยที่สุดนะคะต่อมารูปทรงที่2ก็คือรูปทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกทรงกระบอกภาษาอังกฤษคือ sagittiform หรือ cylindriform cylindriform เนี่ย cylindriform มันก็มาจากคำว่า cylinder คือทรงกระบอกทรงกระบอกก็คือถ้ามองด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นที่ขนานกัน2เส้นนะคะเส้นที่ขนานกัน2เส้นนะมันก็จะแบบมองด้านข้างก็ดูแบบด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนเส้นขนานกัน2เส้นเป็นเหมือนทรงกระบอกส่วนถ้าดูภาคตัดขวางเป็นรูปวงรีนะคะซึ่งอย่างรูปนี้ก็คือในกลุ่มพวกปลามังกรก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะส่วนทรงที่3ก็คือรูปทรงที่เรียกว่าทรงปลาไหลนะคะรูปทรงปลาไหลก็คือ anquiliformserpentine แล้วก็ eel shape anquiliform ก็คือเป็นฟอร์มรูปทรงที่เป็นยังไงคะเหมือนปลาไหล anquilid คือกลุ่มปลาไหลปลาไหลที่คุณย่างข้าวหน้าปลาไหลนั่นแหละคือกลุ่ม anquilid เพราะฉะนั้นคือมันเป็นฟอร์มของแบบส่วนใหญ่จะเป็นปลาไหลอ่ะฟอร์มนี้เขาก็เลยให้ชื่อทับศัพท์ไปเลยว่าเป็น anquiliform ส่วน serpentine แปลว่างูก็คือรูปทรงเหมือนงูมันยาวมากๆเลยอย่างเงี้ยเหมือนงูแล้วก็ eel shape ก็คือรูปทรงปลาไหลนะคะโดยรูปทรงปลาไหลเนี่ยจะมีภาคตัดขวางเป็นทรงกลมนะคะวงกลมอย่างเงี้ยอันอื่นเนี่ย2อันก่อนหน้านี้เป็นวงรีแต่อันนี้เป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองข้างๆอาจจะเหมือนกันแต่ต้องดูภาคเขาเรียกภาคตัดขวางด้วยนะคะต่อมามีรูปทรงที่เรียกว่า depressiform depressiform เนี่ยคือการที่รูปร่างของปลาเนี่ยมันแบนแต่มันแบนในแนวบนล่างนะคะเหมือนแบบเรากดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบนใช่ไหมพอกดจากแนวบนแนวล่างกดขึ้นมามันก็จะแบนในแนวอย่างเงี้ยแบนในแนวบนล่างนะคะโดยภาคตัดขวางมันก็จะค่อนข้างสลิมเห็นไหมฮะเพราะว่ามันกดในแนวบนล่างเพราะฉะนั้นด้านภาคตัดขวางก็จะค่อนข้างแบนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบนในแนวด้านข้างเขาเรียกว่า compressiform
compressive form เนี่ยจะเป็นในแนวด้านข้างหมายความว่าถูกบีบจากด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าถูกบีบในแนวด้านข้างเนี่ยแน่นอนคุณมองด้านข้างคุณจะเห็นพื้นที่เยอะมากเลยเพราะมันแบนในแนวด้านข้างอย่างเงี้ยซ้ายขวาบีบเข้ามาก็หากันเพราะฉะนั้นถ้ามองทั้งด้านข้างคุณจะเห็นมีพื้นที่เยอะเลยแต่ถ้าอันนี้มองด้านข้างเป็นไงคะพื้นที่น้อยเห็นไหมฮะพื้นที่น้อยอ่ะอันนี้ก็จะแบนในแนวด้านข้างพอดูภาพตัดขวางคุณจะเห็นเป็น oval shape แบบ oval oval เลยนะฮะเพราะว่ามันบีบในแนวซ้ายขวาเข้าหากันอันนี้เขาเรียกรูปทรงแบบแบนด้านข้างก็คือ compressive form อ่ะต่อมารูปทรงถัดมาก็คือรูปทรงกลมอันนี้ดูง่ายมองด้านข้างอ่ะมองด้านข้างดูในรูปนี้เห็นไหมฮะมองด้านข้างก็กลมภาคตัดขวางก็กลมเขาถึงเรียกว่าทรงกลมซึ่งทรงกลมเนี้ยภาษาอังกฤษคือ globiform globe ก็คือแปลว่าลูกโลกนะฮะ globiform ก็คือทรงกลมหรือทรงลูกโลกนั่นเองนะทีนี้เรื่องรูปทรงถ้าครูมองถึงด้านข้างกับมองภาคตัดขวางครูก็จะแบ่งรูปทรงได้อย่างที่ครูสอนไปเมื่อกี้แต่ถ้าครูบอกว่ารูปทรงของลำตัวปลาเนี่ยโดยครูไม่ได้ใช้เกณฑ์มองด้านข้างหรือว่าไม่ได้ดูภาคตัดขวางครูจะใช้การเทียบสัดส่วนระหว่างความยาวกับความลึกนะคะครูก็จะสามารถแบ่งรูปทรงนะคะได้3แบบแต่ทีนี้ความยาวกับความลึกเนี่ยนะคะมันตั้งแต่ไหนถึงไหนครูก็ต้องมาอธิบายก่อนนะคะความยาวก็คือส่วนทางด้านหน้าสุดของทางส่วนสนาวนะคะกลับไปจนถึงส่วนท้ายสุดของส่วนหางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวก็คือนี่วัดจากตรงนี้เลยจนถึงส่วนยาวสุดของส่วนหางอันนี้เป็นเลนส์หรือเรียกว่าความยาวส่วนความลึกนะคะหรือความหนาความลึกต้องความลึกความหนาไม่ใช่ความหนานี่จะเป็นทางด้านมองทางด้านแบบเหมือนกระดู cross section เพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องเรียกว่าความลึกความลึกคือความสูงในแนวด้านข้างหรือภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า depthนะคะอันนี้ก็คือเอาส่วนความยาวไม่ใช่ความยาวค่ะความลึกที่มันมากที่สุดอย่างเงี้ยก็ลึกเหมือนกันแต่มันยังไม่มากที่สุดต้องเอาลึกที่มากที่สุดนะคะมาใช้ในการเทียบสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปทรงของปลาที่เดี๋ยวต่อไปครูจะพูดถึงเราจะใช้เลนส์นี้นะคะเทียบกับเดฟนี้ว่ามันเป็นกี่เท่านะคะมันเป็นกี่เท่าถ้าความยาวมากกว่าความลึกน้อยกว่า2เท่าคือ 1.5 อะไรเงี้ยกี่เท่าก็ได้ที่มันน้อยกว่า2เราจะเรียกรูปทรงนั้นว่าโอเวตนะคะแสดงว่าความยาวกับความลึกเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากนะคะต่างกันแค่เท่ากว่ากว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปทรงนะคะอย่างที่ความยาวกับความลึกต่างกันไม่เกิน2เขาจะเรียกเป็นรูปทรงแบบโอเวตเพราะฉะนั้นลำตัวมันจะค่อนข้างป้อมๆเพราะว่าความยาวกับความลึกมันไม่ค่อยต่างกันมากใช่ไหมฮะต่อมาออฟลองออฟลองเนี่ยความยาวของลำตัวจะมากกว่าความลึกประมาณมากกว่า2เท่าเป็นต้นไปจนถึง4เท่าหรือถึง4เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณก็ลองกะดูว่าความยาวความลึกเนี่ยมันจะประมาณสักเท่าไหร่1 2 3ไม่เกิน4เท่าเขาจะเรียกว่าเป็นออฟลองนะคะออฟลองบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีบรรยายปลามีรูปทรงออฟลองเราต้องรู้เลยว่าความยาวของลำตัวต้องมากกว่าความลึกเนี่ย2ถึง4เท่าแต่ถ้าอีลองเกตนี่คือยาวยาวแบบเกิน4เท่านะคะถ้าความยาวมากกว่าความลึกเกิน4เท่าเขาจะเรียกว่ารูปทรงแบบอีลองเกตนะคะอีลองเกตเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอ้ปลาแบบมีรูปทรงของลำตัวแบบอีลองเกตคือค่อนข้างยาวเลยแหละนะคะโดยความยาวมากกว่าความลึกเกิน4เท่าเป็นต้นไปทีนี้ในรูปนี้อันนี้ก็เหมือนทบทวนให้นะคะในเรื่องของตำแหน่งชื่อของครีบนะแล้วก็บอกว่าอันไหนเป็นครีบเดี่ยวครีบคู่ทีนี้ครูอธิบายไปแล้วรูปนี้ลองมาทวนนะคะครีบหรือฟินจะแบ่งเป็นได้เป็นครีบเดี่ยวแล้วก็ครีบคู่ครีบเดี่ยวก็คือครีบที่ครูวงไว้ด้วยสีส้มอันนี้เป็นครีบเดี่ยวนะคะเป็นครีบที่อยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวมีอะไรบ้างดอร์ซัลฟินนะคะทั้งตอนที่1และตอนที่2นะคะแล้วก็คอร์โดฟินแล้วก็แอนอลฟินส่วนในครีบที่ครูวงด้วยสีชมพูเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นครีบคู่ก็คือเป็นครีบที่มันมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา
ก็จะแบ่งได้เป็น pectoral fin นะคะจัดเป็นครีบคู่และ pelvic fin จัดว่าเป็นครีบคู่ทีนี้ต่อมาที่ครูบอกว่านะคะการครีบที่มันค้ำจุนในแต่ละครีบเนี่ยมันอาจจะเป็น soft ray เฉยๆนะคะให้ดูรูปนี้ soft ray เฉยๆหรือเป็น spinous soft ray หรือเป็น spineก็ได้แบ่งได้ดังนี้นะคะฟินเรย์ก็แบ่งได้เป็นฟินซอฟต์เรย์สไปนัสซอฟต์เรย์แล้วก็สปายนะฮะทีนี้ก้านครีบเขาจะเรียกรวมๆว่าเป็นก้านครีบที่อยู่ในปลากระดูกแข็งเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นก้านครีบประเภทเรปิโดทริเคียซึ่งเรปิโดทริเคียนี้จะมีคาแรคเตอร์ได้หลายอย่างก็คือ1ออสซิฟายออสซิฟายคือการแข็งตัวของก้านครีบแสดงว่ามันมีพวกสารที่เป็นแคลเซียมมาสะสมอยู่ก็จะมีลักษณะแข็งนี่คือความหมายของคำว่า ossify ซึ่ง ossify เนี้ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของก้านครีบแบบ Rhepidotracheaนะฮะต่อมาอาจจะมีคุณสมบัติที่เป็น segment ก็ได้ segment คือการแตกในแนวขวางแตกในแนวอย่างเงี้ยนะคะตัดขวางเลยการเป็น segment ก็คือการแตกในแนวตัดขวางนะฮะตัดขวางนะแตกในแนวตัดขวางเซกเมนต์นะนี่ครูลองตัดให้ดูนะคือตัดอย่างเงี้ยชิปตัดขวางไปเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเซกเมนต์นะคะต่อมา branch distally branch คือการแตกแขนงแต่มันแตกแขนงในแบบส่วนปลายก็คือ distally นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับผมที่มันแตกปลายคุณนึกออกไหมผมเนี่ยจากมันจริงๆมันจะต้องเป็นมันก็ควรจะเป็นปลายก็ควรจะเป็นปลายแหลมอันเดียวแต่ถ้าเกิดตรงส่วนปลายมันแยกไปเป็น3แฉก4แฉกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็น branch distally ซึ่งอย่างถ้าในรูปนี้จะให้ดูก็คือเนี่ยการที่โคนมัน1อันแต่ปลายมันแตกเป็นไม่รู้กี่แฉกอันนี้เขาเรียก branch distally ต่อมานะคะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของ Rhepidotracheaก็คืออาจจะมีคุณสมบัติที่เป็น bilaterally ก็ได้ bilaterally นี่ให้ดูตรงนี้ค่ะดูว่ามันสามารถที่จะแบ่งได้ด้านซ้ายและด้านขวาได้หรือเปล่านะคะทีนี้คุณสมบัติทั้ง ossify segment นะคะ branch distally แล้วก็ bilaterally เนี่ยมันจะทำให้เกิดการแบ่งก้านครีบหรือฟินเรย์ได้3ประเภทอ่ะเรามาดูอย่างอันแรก soft ray เนี่ยนะคะ soft ray soft ray เนี่ยจะเป็นฟินเรย์แบบที่ ossifyนะฮะมีคุณสมบัติ ossify มีคุณสมบัติ segment นะฮะมีคุณสมบัติ branch distally แล้วก็มีคุณสมบัติ bilaterally มีครบเลยทั้ง4ลักษณะถ้ามีครบทั้ง4ลักษณะเรียกว่าเป็น soft ray ซึ่งบางทีครูจะเรียกว่าเป็นก้านครีบอ่อน soft ray นะฮะก้านครีบอ่อนเพราะฉะนั้นอย่างในรูปนี้รูปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะตรงไหนอะเงวตรงไหนคะรูปนี้ที่เขาบอกว่า soft dorsal fin หมายความว่าเป็น dorsal fin ที่มีแต่ soft ray หมายความว่าก้านครีบของเขาเนี่ย1อันจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มากนะค่อนข้างมีการสะสมของสารพวกจำพวกแคลเซียมถูกต้อง2มีการแตกเป็นเซกเมนต์ในแนวขวางมีการแตกปลายแล้วก็พอมาดูแกะซีกซ้ายซีกขวาแกะได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือซอฟต์ดอร์ซัลฟินก็คือดอร์ซัลฟินที่มันมีแต่ซอฟต์เรย์เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสไปนัสดอร์ซัลฟินเนี่ยตรงนี้ก็คือมีโครงสร้างที่เป็นสไปนัสซอฟต์เรย์ปนอยู่ทีนี้ไอ้สไปนัสซอฟต์เรย์เป็นยังไงเรามาดูซิspinous soft ray เนี่ยนะคะก็จะแข็งมีการสะสมของพวกสารจำพวกแคลเซียมไหมมีนะคะ segment ไหมไม่ segment นะคะไม่มีคุณสมบัติ segment คุณจะเห็นว่ามันไม่มีแตกในแนวขวางเลยไม่มีเห็นไหมฮะมันจะเรียบ smooth fuse กันไปหมดเลยก็จะไม่มีการแตกในแนว segment แตกปลายไหมฮะปลายเนี่ยก็คือเห็นไหมคะคน1ปลาย1ก็ไม่มีคุณสมบัติ branch distally ไม่มี
ไบเลเทอรัลลี่มั้ยเขายังเป็นไบเลเทอรัลลี่อยู่ดูจากตรงนี้เห็นไหมคะแบ่งซีกซ้ายซีกขวาได้เพราะฉะนั้นใน Spinosaurus จะมีอยู่แค่2คุณสมบัติก็คือ ossify กับ bilaterally นะฮะต่อมา spine spine นี่จะพบอยู่ในกลุ่มแค่ไม่กี่ปลาแต่แค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นอย่างเช่น spine เนี่ยจะพบในกลุ่มพวกปลาดุกนะฮะปลาดุกถามว่าแล้ว spine ต่างกับ Spinosaurus ยังไงมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างเดียวที่ต่างกันก็คือว่าจากเดิมเนี่ย Spinosaurus จะมีแค่คุณสมบัติ2คุณสมบัติคือ ossify กับบวกกับ bilaterally ใช่ไหมคะแต่ว่าในสปายเนี้ยเขาจะเหลือแค่คุณสมบัติเดียวก็คือ ossify จะแข็งมากเลยแข็งที่สุดเลยในบรรดาฟินเรย์3ชนิดเนี่ยนะคะคุณสมบัติ bilaterally หายไปเห็นไหมฮะมันจะแบ่งซีกซ้ายซีกขวาไม่ได้ละเพราะฉะนั้นแบบนี้จะค่อนข้างแข็งแรงที่สุดแล้วก็จะพบมากในกลุ่ม catfish เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นถ้าเราไม่สามารถที่จะแกะดูซ้ายขวาได้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มในกลุ่มพวกปลาที่เป็น catfish เนี่ยที่เราเห็นมันแข็งๆเนี่ยก็คือมักจะเป็น Spinosaurus นะคะอ๋อแล้วอีกอันนึงเดี๋ยวครูจะต้องพูดถึงต่อไปแต่เดี๋ยวครูชี้ให้ดูก่อนเลยก็คือพอเราเห็นก้านครีบที่มันขนาดใหญ่หน่อยนะฮะสไปนัสซอร์เบรเนี่ยในปลาในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตะเพียนเนี่ยนะฮะเราจะต้องมาดูลักษณะอีกอันหนึ่งของสไปนัสซอร์เบรว่าเขาเรียกว่าขอบทางด้านโพสเทเรียมีหยักไหมอย่างในรูปนี้คุณจะเห็นว่าสไปนัสซอร์เบรมองด้านข้างเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมแอนเทเรียนี่คือด้านท้ายโพสเทเรียทางด้านposterior ของ Spinosaurus มีลักษณะเป็นหนามเป็นหยักอันนี้เขาเรียกคุณสมบัติที่เรียกว่า serrate ถ้ามันด้านท้ายเป็นหยักเหมือนน้ำหนามพวกนี้เขาเรียกว่า serrate สะกด serrate serrate ที่แปลว่าหนามก็คือขอบทางด้านท้ายมีรูปร่างลักษณะเป็นหนามแต่คุณดูในอันนี้เนี่ยขอบด้านหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะขอบด้านท้ายโพสเทเรียตรงนี้คุณจะเห็นว่าขอบทางด้านท้ายเนี่ยเป็นหนามไหมไม่ขอบทางด้านท้ายสมูทเรียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลักษณะนี้เราจะได้ไปพูดถึงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มปลาตะเพียนว่าดอร์ซัลฟินของเขาเนี่ยสไปนัสซอร์เบรเนี่ยอันแรกอันที่สองอะไรก็ได้ที่นะคะมันจะเป็นเนี่ยขอบทางด้านท้ายเซเรตหรือเป็นสมูทอันนี้จะใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาตะเพียนได้เพราะฉะนั้นอันนี้ครูบอกไว้ก่อนนะต่อไปถ้าครูบอกว่าอ๋อโอเคดอร์ซัลฟินเขาเนี่ยนะคะฟินเรย์ของเขาโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสไปนัสซอร์เบรเป็นเซเรตก็ให้รู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยประเภทเนี้ยแต่ถ้าครูบอกไม่มันไม่เซเรตมันเป็นสมูทก็จะเป็นรูปนี้นะคะจำไว้ให้ดีนะต่อมานะคะการมีหรือไม่มีอดิโพสฟินก็จะเป็นลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของปลาแต่ว่าปลาที่มันมีอดิโพสฟินเนี่ยมันมีอยู่แค่5กลุ่มเท่านั้นนะคะอดิโพสฟินอยู่ตรงไหนคุณต้องบอกก่อนว่ามันจะอยู่ทางด้านในแนวกึ่งกลางของร่างกายเป็นมีเดียนฟินชนิดหนึ่งโดยมันเป็นมีเดียนฟินที่อยู่ทางด้านหลังนะคะของดอร์ซัลฟินนะเป็นฟินที่อยู่ทางด้านหลังของโดโซฟินและอดิโพสฟินนี้จะไม่มีฟินเรย์ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นมันจะเป็นครีบแบนๆมีเมมเบรนหุ้มมีไขมันอยู่นิดหน่อยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอดิโพสฟินเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฟินแบบที่ไม่มีแบบเดียวเลยที่จะไม่มีฟินเรย์ซัพพอร์ตนะคะตำแหน่งจะอยู่ประมาณนี้อยู่ด้านท้ายของโดโซฟินทีนี้กลุ่มไหนบ้างที่จะมีอดิโพสฟินคุณต้องบอกไว้ก่อนคือกลุ่มพวกชาลาซินชาลาซินให้นึกถึงกลุ่มพวกปลาปิลันย่าปลาเตตราปลาที่มันเป็นปลาสวยงามตัวเล็กๆอ่ะนะคะพวกนี้คุณไปสังเกตมันจะมีอดิโพสฟินอยู่นะคะและอีกต่อมาก็คือกลุ่มแคทฟิชก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกปลาดุกปลาขยงปลากดพวกนั้นน่ะกลุ่มมักจะเป็นกลุ่มปลาหนังก็คือเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะคะเป็นปลาที่มีผิวหนังปกคลุมมีเมื่อปกคลุมร่างกายนะคะมักจะมีอดิโพสฟินต่อมากลุ่มที่จะมีอดิโพสฟินก็คือพวกปลาทราท์แซลมอนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่แลนเทิร์นฟิชก็คือเป็นปลาที่อยู่ในดิฟซีน
ะฮะก็จะมีอดิโพสฟินด้วยแล้วก็ trout perch อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่อันนี้ไม่ใช่ปลาบ้านเราอะนะฮะtrout perch ก็คือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกลุ่มพวกปลากระพงพวกนั้นน่ะแต่ว่ามันจะอยู่ในทวีปนอร์ทอเมริกาซะมากกว่ากลุ่มนี้เพราะฉะนั้นบ้านเราเราจะไม่ได้เจอนะฮะอ่ะเนี่ย5กลุ่มนี้ก็จะเป็นปลาที่มีโครงสร้างของอดิโพสฟินอยู่นะทีนี้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นข้อสังเกตเลยนะคะของการจัดจำแนกกลุ่มปลาเห็นชัดเจนก็คือรูปร่างนะคะรูปร่างของคอร์โดฟินนะคะหรือบางเราเรียกว่าคอร์โดฟินหรือเรียกว่าเชลหรือเรียกว่าครีบหางก็ได้ซึ่งครีบหางของปลาส่วนใหญ่มักจะเป็นโฮโมเซอร์เคิลเชลก็คือครึ่งบนนะคะกับครึ่งล่างพอพับแล้วมันจะประกบกันพอดีอย่างถ้าอันนี้เนี่ยครูแบ่งครึ่งในแนวตรงนี้เอามาพับประกบกันพอดีเลยไหมพอดีเลยอันนี้เหมือนกันแบ่งครึ่งนะคะก็จะประกบกันพอดีอันนี้ถ้าแบ่งครึ่งก็ประกบกันพอดีนะคะแบ่งครึ่งประกบกันพอดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหางประเภทโฮโมเซอร์เคิลเชลทีนี้ไอ้โฮโมเซอร์เคิลเทลเนี่ยนะมันก็จะเป็นหางที่สมมาตรครึ่งบนครึ่งล่างก็จริงแต่มันจะมีรูปร่างที่หลากหลายนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1รูปร่างแบบ rounded ก็คือหางเป็นแบบกลมนะคะเป็นกลมๆ rounded แบบ2นี่ค่อนข้างที่จะตัดตรงมาตัดตรงมาเลยอาจจะมีเว้าเข้าไปนิดเดียวนะคะเห็นไม่ชัดเจนส่วนถ้าเรามองนี้จะค่อนข้างดูตัดตรงเขาเรียกเป็นแบบ truncate นะส่วนในแบบนี้คือเว้าเข้าไปแต่เว้าไม่เยอะนะคะเว้าไม่เยอะเขาเรียกว่าเป็น imaginate แต่ถ้าเว้าเยอะแบบเป็น fork เข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหางแบบ fork แล้วถ้ามันเว้าแล้วมันโค้งนะคะเป็นเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lunateนะถ้าเกิดเป็นปลาที่เป็นหางแบบ round truncate imaginate เนี่ยนะคะหางประเภทนี้ก็จะทำเขาเรียกมีส่วนช่วยในการว่ายน้ำก็จะพบในปลาที่ว่ายน้ำไม่เร็วมากไม่เร็วมากนะคะแต่ถ้าเป็น fork กับ lunate เนี่ยก็จะพบเป็นหางที่ช่วยดีไซน์มาละช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำได้เร็วนะสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างของหางก็จะใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาต่อมานะคะตำแหน่งของครีบท้องหรือตำแหน่งของ pelvic fin ก็จะช่วยในการเขาเรียกว่าจัดกลุ่มของปลาโดยตำแหน่งของ pelvic fin จะแบ่งได้เป็น4ตำแหน่งค่ะ4ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าครูบอกว่าปลาตัวนี้นะอย่างปลาในรูปนี้ครูก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะปลาตัวนี้นะครีบเพลวิกฟินเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นทอราซิกคุณก็ต้องรู้ไอ้ทอราซิกเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า4แบบเนี่ยตำแหน่งของเพลวิกฟิน4แบบมีอะไรบ้างนะคะทีนี้การบอกระบุตำแหน่งของเพลวิกฟินเขาจะอ้างอิงครีบที่อยู่ใกล้เคียงอีก2ครีบก็คือ1เทียบกับเพกโทรฟินและเทียบกับแอนอลฟินนะคะเทียบกับ2ตำแหน่งคือเทียบกับเพกโทรฟินแล้วก็เทียบกับแอนอลฟินดูว่ามันใกล้อันไหนหรือมันอยู่ด้านหน้าอันไหนอยู่ด้านท้ายของอันไหนอ่ะเริ่มดูแบบแรกนะคะตำแหน่งของเพลวิกฟินที่เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งแอบโดมินอลแอบโดมินอลแปลว่าท้องด้านท้องนะคะก็คือว่าการที่เพลวิกฟินเนี่ยมันอยู่ระหว่างเพกโทรฟินกับอยู่ระหว่างแอนอลฟินนะคะอยู่ตรงกลางอาจจะค่อนไปทางด้านใกล้กับแอนอลฟินมากหน่อยนะคะก็ได้แต่มันอยู่เนี่ยอยู่ระหว่างนะคะอยู่ระหว่างเพกโทรฟินกับแอนอลฟินโดยค่อนไปทางอยู่ใกล้กับแอนอลฟินอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าแอบโดมินอลนะแต่ถ้าเมื่อไหร่อย่างในรูปนี้คุณจะเห็นว่าเพลวิกฟินเนี่ยถ้าเทียบกับ2ครีบนี้คือเพกโทรฟินกับแอนอลฟินคุณจะเห็นว่าเพลวิกฟินมันอยู่ใกล้กับเพกโทรฟินมากกว่านะคะแล้วการที่มันอยู่ใกล้กับเพกโทรฟินมากกว่าเนี่ยนะคะมันอยู่ใกล้กับเพกโทรฟินแล้วมันอยู่ค่อนมาทางโพสเทียร์ของเพกโทรฟินนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งทอราซิกแปลว่าอกก็คือการใกล้กับเพกโทรฟินเห็นไหมคะอยู่ใกล้กับเพกโทรฟินแต่อยู่ทางด้านท้ายนะค่อนมาทางด้านท้าย
นะคะของเปกเทอรัลฟินอันนี้เรียกว่าตำแหน่งที่เรียกว่าทอราซิกแต่ถ้าเมื่อใดนะคะถ้าเมื่อใดที่เพลวิกฟินมันมาอยู่ทางด้านแอนเทเรียของเปกเทอรัลฟินเนาะอยู่ด้านแอนเทเรียของเปกเทอรัลฟินนิดหน่อยคืออยู่ค่อนมาทางด้านแอนเทเรียแล้วล้ำมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ห่างจากเปกเทอรัลฟินอันนี้คือถ้าเป็นทอราซิกมันจะอยู่ค่อนมาทางด้านท้ายอยู่ใกล้กับเปกเทอรัลฟินก็จริงแต่อยู่ทางด้านโพสเทเรียแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะมันอยู่ใกล้เปกเทอรัลฟินแต่มันอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าอันนี้จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งจูกูล่านะคะจูกูล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเขาเรียกค่อนมาทางด้านหน้าแล้วก็ค่อนข้างไกลจากเปกเทอรัลฟินเพราะว่าอย่างในรูปนี้เปกเทอรัลฟินอยู่ตรงนี้ค่ะนะฮะนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ละไกลเลยไม่ได้ว่าอยู่แบบใกล้ๆอย่างอันเนี้ยนะคะถ้าใกล้เป็นจูกูล่าถ้าอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าค่อนข้างไกลละอันนี้เรียกว่าเมนทัลเพราะฉะนั้นตำแหน่งนะคะของเพลวิกฟินก็ใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาได้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะว่าปลาที่มันคนละชนิดกันเนี่ยนะคะมันไม่มีทางที่ตำแหน่งของเพลวิกฟินจะเหมือนกันเป๊ะหรอกนะคะอันนี้ก็ใช้ในการแบ่งกลุ่มของปลาอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าตำแหน่งของปากก็ช่วยใช้ในการเขาเรียกใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะตำแหน่งที่เป็นเทอร์มินอลรูปนี้คุณจะเห็นว่าเทอร์มินอลก็คือปากเหมือนปากคนน่ะก็คือครึ่งบนครึ่งล่างนะคะขนาดของปากใกล้เคียงกันแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าการที่มันแบ่งครึ่งตรงกลางเงี้ยเวลาอ้าปากก็จะอ้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาหารมันจะต้องอยู่ทางด้านหน้าเป็นอาหารที่เข้ามาจากทางด้านหน้านะคะแล้วปากครึ่งบนครึ่งล่างก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแนวการแบ่งครึ่งของปากก็จะเป็นในแนวตัดตรงอันนี้เขาเรียกปากแบบตำแหน่งของปากที่เรียกว่าเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลต่อมาแบบที่สองเขาเรียกสับเทอร์มินอลสับเทอร์มินอลเนี่ยจะพบมากเลยในปลาเป็นยังไงคะตรงส่วนปลายของปากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าของร่างกายเห็นไหมฮะแต่ว่าแนวการแบ่งปากครึ่งบนครึ่งล่างมันจะเป็นแบบเอียงๆเขาเรียกออฟลีเห็นไหมฮะมันจะแบ่งเนี่ยครึ่งบนครึ่งล่างมันจะออฟลีอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกปากแบบซับเทอร์มินอลซึ่งจะพบได้ในปลาส่วนใหญ่นะแสดงว่าอาหารอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละแต่ปากอะมันเอียงแบบเอียงนะคะแบ่งครึ่งข้างบนข้างล่างมันจะเอียงไม่ตัดตรงเหมือนอันนี้ทั้งสองอันนี้อาหารจะอยู่ทางด้านหน้าทั้งหมดนะฮะทั้งเทอร์มินอลแล้วก็ซับเทอร์มินอลต่อมาก็จะเป็นตำแหน่งปากที่เขาเรียกว่าอินฟิเรียส่วนหน้าสุดของร่างกายส่วนหัวก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอินฟิเรียมันคือช่องที่ปากมันเปิดมันจะอยู่ทางด้านล่างของร่างกายแสดงว่าอาหารมันอยู่ทางด้านล่างอันนี้เนี่ยช่องเปิดของปากอยู่เป็นไงคะด้านล่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นตำแหน่งปากที่เรียกว่า inferior ต่อมานะคะอันนี้ superior เนี่ยถ้าคุณดูแนวคุณจะเห็นว่าแนวการเปิดของปากจะอยู่ค่อนไปทางด้านบนไม่ใช่ส่วนหน้าสุดของนี่นะมันจะชี้ขึ้นไปทางด้านบนหมายความว่าอาหารอยู่ทางด้านบนอันนี้เขาเรียกตำแหน่งปากที่เขาเรียกว่าSuperior แสดงว่าอาหารเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเวลากินอาหารปลาพวกนี้มันจะเหมือนแหงนปากขึ้นเพื่อที่จะรองรับอาหารที่อยู่บริเวณผิวน้ำแล้วก็ตกลงมาใส่ปากเพราะฉะนั้นปากของมันเนี่ยนะคะถ้าเป็นปลากลุ่มอื่นบางทีปากเนี่ยจะแทบจะอยู่ขอบด้านบนเลยนะคะอันนี้มันจะหัวมันจะลาดมานิดนึงนะคะส่วนลำตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันจะเหมือนด้านบนสุดนะคะของส่วนปลายสเนาอยู่ด้านบนนะแล้วก็ตำแหน่งของรูปทรงการแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างของปากก็จะเป็นแบบออบลีนะคะออบลีอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งของปากแบบซูเปเรียแสดงให้เห็นถึงว่าอาหารของปลากลุ่มนี้มันจะอยู่ที่ด้านบนเป็นปลาที่หากินบริเวณผิวน้ำแต่พวกนี้อินฟิเรียแสดงว่าเป็นอาหารจะอยู่บริเวณด้านล่างก็มักจะเป็นปลาที่หากินบริเวณพื้นท้องน้ำนะคะส่วนเทอร์มินอลกับซับเทอร์มินอลแสดงมันต้องว่ายแล้วก็แบบอาหารจะอยู่ทางด้านหน้าของมันนะตำแหน่งของปากก็จะช่วยในการบ่งบอกนะคะถึงตำแหน่งของอาหารทีนี้สไลด์สุดท้ายละ
นะคะของสไลด์ชุดนี้นะชุดที่1ก็คือครูจะให้ดูอวัยวะภายในของปลากระดูกแข็งที่มันมีโอกาสที่จะพบพยาธิได้นะมีอะไรบ้างนะคะที่สามารถที่จะพบพยาธิได้ไม่ว่าจะเป็นนี่เหงือกนี่สำคัญเลยเห็นไหมคะเหงือกหรือกิลนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่มักจะพบพยาธิอยู่เพราะมันมีเส้นเลือดอยู่เยอะมากนะคะบริเวณไตคิดนี่นะคะคิดนี่จะอยู่ทางด้านบนในแนวกระดูกสันหลังนะคะฮาร์ทนี่ก็มีเลือดอยู่เยอะนะเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะพยาธิก็ชอบลิเวอร์นะคะตรงตับอันนี้ก็จะเป็นถุงใช่ไหมกอบัตเดอร์นะคะสีเขียวเนี่ยสตอมักอันนี้ก็คือกระเพาะอาหารนะคะก็มีเหมือนกันอินเทสทีนเนี่ยชอบมากนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทางเดินอาหารมีอาหารอยู่นะคะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงอันนี้พยาธิก็จะชอบตรงโกแนดก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็สวิมแบดเดอร์ตามกระเพาะลมมันก็จะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีพยาธิก็มีแล้วก็ไม่ใช่แค่อวัยวะภายในอย่างเดียวพยาธิเนี่ยนะคะเขาก็จะเลือกบริเวณที่ผิวหนังค่อนข้างบางนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเขาเรียกว่าโอกาสที่มันจะกัดเจาะแล้วก็ดูดเลือดจากเส้นเลือดที่อยู่ใกล้บริเวณผิวหนังบริเวณผิวหนังเมมเบรนพวกนี้ก็จะง่ายหลบซ่อนง่ายเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ใช่แค่บริเวณอวัยวะภายในอย่างเดียวนะที่มันจะมีพยาธิเกาะอยู่อาจจะเป็นตามตำแหน่งที่มันซ่อนอยู่ระหว่างเมมเบรนระหว่างครีบเนี่ยก็มีโอกาสมีพยาธินะคะพยาธิที่อยู่ภายนอกร่างกายแล้วก็บริเวณผิวหนังบริเวณใต้เกล็ดพวกนี้อยู่ได้หมดเลยนะคะตรงไหนมีซอกมีหลืบมันอยู่ได้หมดนะพยาธิก็ทั้งพยาธิที่อยู่ภายนอกร่างกายปลาแล้วก็พยาธิที่อยู่ในอวัยวะภายในของปลานะคะเพราะฉะนั้นสไลด์อันนี้ก็จะหมดละก็ประมาณนี้ปลาไปตั้งเกือบชั่วโมงนะคะครูคิดว่าครูจะไม่แบ่งอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ชุดที่2อาจจะต้องแบ่งเป็นอีก2วิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ครูจะอัดให้นะอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมาก